มาดูความคืบหน้าเรื่องคดี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างนะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการจัดทำคำชี้แจงส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้ก็คือพลตรีวิระโรจนวาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะทางพลตรีวีระก็บอกว่าการส่งคำชี้แจงจะทำให้เร็วและตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะแต่คาดว่าจะส่งได้ก่อนกำหนด15วันนะคะท่านยังบอกว่าทางศาลส่งคำร้องของผู้ร้องมาเราก็ตอบไปให้ครบศาลคงไม่สั่งเกินคำขอดังนั้นเราตอบทุกคำถามที่ถามมาและเรามีข้อกฎหมายที่สนับสนุนไม่สนับสนุนอะไรตีความตามตัวอักษรของรัฐธรรมนูญที่กำหนดและที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรและให้ศาลใช้ดุลพินิจอีกครั้งหนึ่งเพราะศาลคงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายมารวมกันนะคะไปฟังเสียงพลตรีวิระโรจนวาทค่ะภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ว่าเสร็จก่อนก็จะกระจายจะดีจะได้เร็วขึ้นสัปดาห์นี้ทันไหมคะสัปดาห์นี้ทันไหมคะคาดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ก็ขอเรียนนิดนึงนะครับค่ะแต่ว่าจะไม่ทันพรุ่งนี้ที่ศาลมีประชุมใช่ไหมคะหรือแต่เราจะไม่พรุ่งนี้ศาลจะประชุมทุกวันอังคารดังนั้นถ้าไปถึงวันนี้ยังไงก็คงเข้าเรื่องวาระเขาไม่ทันอยู่ดีห่วงอะไรไหมคะหรือฝากอะไรให้ทำคงไม่ห่วงนะท่านบอกว่าให้ดูเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ในชื่อช่องของกฎหมายมีหลักเกณฑ์ยังไงก็ว่าไปตามนั้นครับรายละเอียดของเราที่จะส่งให้ศาลชี้ไปนี่คือเรายืนยันว่าเราอยู่ครบตามรัฐธรรมนูญหรือว่ายังไงบ้างเราชี้แจงตามกฎหมายเท่านั้นเองครับนะครับว่าอะไรควรจะเป็นตรงไหนเวลายังไงก็ขอให้ทุกท่านนั่นครับคือจะส่งภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ตอบยังไม่ได้แต่ว่าจะให้เร็วแล้วก็ภายในเวลาที่ศาลให้ไว้15วันแต่ว่าถ้ามันเร็วก็จะดีขึ้นนั่นเองครับใช่กังวลไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เชิญอาจารย์มีชัยไม่กังวลนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถและเป็นประธานของกรรมการร่างอยู่แล้วส่วนในเรื่องของข้อกฎหมายและการพิจารณาอะไรก็ว่าไว้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตามเนื้อความของกฎหมายการตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์นั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องการเตรียมพร้อมนะครับในการส่งคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ